Hello. คลิปนี้นะครับเราพาไปเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่ที่ราชบุรีกันก่อนเลยวิลโล่คาเฟ่หลังจากนั้นเราไปต่อกันที่อัมแดงคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่สวยทุกมุมจริงๆนะครับอาหารก็อร่อยสุดท้ายเราไปที่อัลปาก้าฮิลนะครับเพื่อที่จะไปชมสัตว์นานาชนิดน่ารักมากๆเลยครับสัตว์มีหลายชนิดเลยนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันดูนะฮะใครที่ชอบน้องแกะนี่ห้ามพลาดเลยนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วเราก็ไปเช็คอินที่สวิสวัลเล่ฮิปรีสอร์ทนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับไปครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ลินฟาพาฟินพาทุกคนออกเที่ยวต่างจังหวัดอีกแล้วคราวนี้เราจะพาไปที่ราชบุรีนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงราชบุรีเราไปแวะคาเฟ่เปิดใหม่ก่อนที่ชื่อว่าวิลโล่คาเฟ่แอนด์เรสตอรองนั่นเองนะครับตอนนี้ก็แวะเติมน้ำมันนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปที่วิลโล่เลยแล้วก็หลังจากวิลโล่ไปเราก็จะไปคาเฟ่อีกนะครับซึ่งจะไปดูกันว่าเราไปคาเฟ่ไหนกันบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าที่พักที่สวิตวันเล่ฮิปนะครับรีสอร์ทที่ราชบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปพบกันที่นู่นนะครับวิลโล่คาเฟ่ตั้งอยู่บนถนนหลวงหมายเลข325นะครับอยู่แถวๆวัดหัวโพนั่นเองที่นี่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่เพิ่งเปิดบริการมาแค่2เดือนเท่านั้นนะครับแบ่งออกเป็น2โซนนะฮะจะเป็นคาเฟ่ก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนทางด้านเรสตอรองนะครับทางซ้ายมือก็จะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับเป็นคาเฟ่ที่ถือว่ามีอาหารและมีเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็มีขนมให้รับประทานด้วยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับเดี๋ยวลองไปชมกันเลยนะครับส่วนนี้สำหรับนั่งทานอาหารกันนะครับเราไปดูข้างในการอันนี้เราส่วนร้านอาหารนะครับมีอาหารทะเลด้วยก็ต้องดูตามวันนี้ไม่มีกุ้งเผาเนาะจบจากที่วิลโล่คาเฟ่แล้วนะครับเดี๋ยวไปชมภาพสวยๆกันนะครับแล้วเข้าไปต่อกันที่อัมแดงคาเฟ่นะครับถึงแล้วร้านอ่ำแดงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันวันนี้ไม่มีคนเลยนะครับดีมากมีไฟเขียวไฟแดงด้วยสุดยอดอะไรวันเนี้ยทางเข้าอยู่หลังร้านนี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับเอาดอนะครับทานตรงนี้ได้เหมือนกันเชื่อมไปข้างหลังนะครับเป็นที่พักโอเคอ
ส่วนชั้นลอยด้านบนนะฮะชั้น2นี่สวยงามเลยนี่ก็สวยนะครับนั่งชิวๆส่วนตัวได้ชั้น2นะครับสวยงามมากเลยนี่บันไดบนด้วยนี่มีระฆังตรงกลางด้วยนะครับสวยมากๆเลยฮิวถึงแล้วนะครับตอนนี้ทางเข้าทางออกอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันว่ามีสัตว์อะไรให้ดูบ้างนะครับให้ดีต้อนรับด้วยต้องเข้ามาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนี่เลยไปดูข้างในกันไม่ได้ทุกครั้งอยู่ในกรงกันนะครับปล่อยคุณลูกค้าใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับผมเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบได้นะครับไม่ใครผิดได้เลยตัวใครตัวมันเราซื้อตั๋วเราก็จะได้เจอน้ำมันได้ค่าชิ้นนึงแล้วก็ได้อาหารแมวแล้วก็อาหารคนด้วยนี่อาหารคนนี่ทางเข้าไปเลยไปดูข้างในกันตามป้ายทางเยอะจะได้ครบทุกโซนมีก่อนนะครับเวลคัมมาปักกาฮิวไปดูข้างในสิผมจะเป็นแพะที่เขาเอามาต้อนรับเลยเฮ้ยไงว่าเราอ่ะไงว่าเราอ่ะนี่เข้ามาใหญ่เลยตัวนี้น่ารักจ้ะนี่นกกระจอกเทศกำลังกินอาหารเลยตัวใหญ่ใหญ่นี่ถ่ายรูปกวางด้วยนี่มาโมเสสไหนดูซิหน้าตาเป็นยังไงมาโมเสสหันมาหน่อยไม่หันเลยทีเดียวน่ารักเลยเจ้าเลยขนนุ่มเหมือนพรมเลยอ้าวเหรอนึกว่าขนจะกระด้างหน่อยไม่แข่งกันแข่งกันอยู่กับที่กิ้งก่าอุ้มได้ด้วยแต่ต้องอุ้มให้เป็นกิ้งก่าจะบนหัวถ่ายรูปสวยงามไปวันบรรดาตัวใหญ่กำลังนอนเอ็กซ์เลยเสายักษ์
ต่อยอดคาปิบาร่าเราไปดูสิเป็นยังไงคาปิบาร่าเดินไปเก็บไข่ไก่กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่มีความมาใกล้ๆด้วยนะครับนี่มาเก็บไข่ไก่แล้วนี่มันไปไหนเนี่ยมาเก็บลูกมันเนี่ยนี่มาตัวเบลอเลยไปไหนกันแล้วมากลับกันแล้วทางนี้เลยออกแล้วทำแล้วสวิตวันเล่เริ่มนาฬิกานะเดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อนนะครับคืนนี้นะครับเป็นแบบนี้นะเป็นดอก2ชั้นนะมีดาดฟ้าด้วยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันสวัสดีครับที่พักตัวน่ารักมากอันนี้เรามาพักที่สวิตวันเล่ฮิปรีสอร์ทนะคะห้องพักเราเป็นห้องแบบดีว่ะจะมีชื่อบ้านด้วยนะจะเป็นดาวเชโดว์ดาวเชโดว์ประมาณนี้น่ารักตั้งแต่แบบด้านนอกเลยเข้ามาโอ้สวยมากตกแต่งแบบสไตล์อะไรอย่าบ้านได้แบบเพื่อนพิโรกันเนาะมีถังไม้โอ
ตกแต่งเป็นเหมือนเตาผิงนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ดูสิคะห้องแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยมีห้องครัวห้องเครื่องครัวเครื่องครัวอย่างดีเลยอะสวยงามมากเราไฟฟ้าตู้เย็นมีไวน์ด้วยนะคะที่สำคัญคือมินิบาร์มาดูมินิบาร์ที่บอกว่าทำฟรีแต่ไม่รู้มีอะไรบ้างเยอะมากอะน้ำสองกล่องน้ำเย็นของเราขวดก็มีเป็นอันนี้ก็เป็นพร็อพตกแต่งนะคะไม่ใช่ให้ทีไว้ตกแต่งขวดห้องนอนหัวเตียงน่ารักมากเลยมีห้องนอนนะคะน่ารักมากตรงปกเหมือนรูปที่เราดูตอนจองเลยค่ะมีความสดใสตู้เสื้อผ้าเขาก็จะแอบอยู่ตรงนี้นะน่ารักดีมีนั่งปิดมีโต๊ะเครื่องแป้งมีแบบว่าเป็นซุ้มโชว์ของตกแต่งมีน้องหมีที่สำคัญนะคะเราตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราสามารถชมวิวที่ข้างนอกได้เลยแล้วเราก็ได้ห้องที่อยู่ติดริมน้ำมีบ่อปลาคาร์ฟด้วยนะคะแล้วก็ดูห้องนอนกันห้องน้ำจะใหญ่ไปไหนจะน่ารักไปไหนเนี่ยอันนี้จะเป็นที่แบบอาบน้ำก็เป็นโซนของสุขภาพนะคะมีโต๊ะค่ะมีอ่างล้างหน้าตกแต่งน่ารักมากมีไฟตรงเชาเวอร์มีจอกมีดีเทลของการเจาะผนังเข้าไปแล้วก็น้ำแกะมาวางน่ารักสุดเดี๋ยวพี่ดูจุดหนึ่งไฮไลท์เราสามารถไปลองแช่อ่างอาบน้ำได้เลยอ่างเราใหญ่มากลงไปนอนได้เลยสองคนแช่ไปชมวิวไปนะคะฟินมากเลยเรื่องที่พัดไม่ผิดเลยค่ะนี่ขึ้นชั้นสองด้วยดูวิวชั้นสองหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับก็จะเป็นที่นั่งให้ทานอาหารได้เดี๋ยวอาหารเช้าเราจะมาทานตรงนี้กันโอเคนี่เป็นวิวแบบนี้เลยเห็นชื่อของที่พักด้วย Swiss Valley บอกครับนะครับสวยเลยแสงสวยเดี๋ยวขอตัวทานข้าวกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราลินฟาฟาฟินด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพสวยๆกันต่อได้เลยครับไปครับ